นายจตุพรพรหมพันธ์นะคะก็ได้อ้างว่ามีนายทหารยศพลเอกสั่งสอบสวนเหตุทหารร่วมฆ่าประชาชนนะคะเก็บข้อมูลไว้แบ็กเมย์กลุ่มนายทหารเพื่อป้องกันการปฏิวัติค่ะขณะเดียวกันก็ย้ำว่าสำนวนการเสียชีวิตของกลุ่มคนเสื้อแดงที่นำมาเปิดเผยก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นสำนวนเดียวกับของ DSI ค่ะนายจตุพรพรหมพันธ์แกนนำคนเสื้อแดงนะคะก็ยังคงยืนยันว่าข้อมูลเกี่ยวกับการเสียชีวิตของผู้ชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่คนเสื้อแดงนำไปมอบให้กับสถานทูตญี่ปุ่นเมื่อวานนี้เป็นสำนวนเดียวกันกับของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI แต่ข้อมูลในสำนวนดังกล่าวนั้นไม่ได้รับมาจากทาง DSI โดยตรงนะคะโดยนายจตุพรก็อ้างว่าก่อนหน้านี้นายทาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดี DSI ได้เคยออกมายอมรับแล้วว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นสำนวนเดียวกันพร้อมกับได้ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดเมื่อวานนี้นายทาริศจึงออกมาแถลงข่าวว่าข้อมูลไม่ตรงกับของ DSI อย่างไรก็ตามในวันที่15ธันวาคมนี้นะคะก็เตรียมที่จะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งค่ะนายจตุพรยังอ้างว่ามีข้อมูลว่านายทหารยศพลเอกอักษรย่อต่อเต่าและดอเด็กได้สั่งให้มีการสอบสวนเรื่องทหารฆ่าประชาชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแบล็กเมย์กลุ่มนายทหารเพื่อไม่ให้ทำการปฏิวัติในภายหน้าโดยในวันนี้นายจตุพรเดินทางมาที่ศาลอาญาในการนัดสืบพยานจำเลยคดีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีเป็นโจทยื่นฟ้องนายจตุพรในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากรณีกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีสั่งทหารฆ่าประชาชนและใส่ร้ายว่าเป็นความผิดของคนเสื้อแดงซึ่งนายจตุพรได้ถูกศาลออกหมายจับมาแล้วเนื่องจากไม่เดินทางมาศาลค่ะอย่างไรก็ตามนะคะศาลก็ได้ให้เลื่อนนัดสืบพยานจำเลยออกไปเป็นวันที่24ธันวาคมเนื่องจากเห็นว่าการเบิกความในคดีนี้พยานจำเลยไม่ควรเบิกความลอยควรมีพยานเบิกความสนับสนุนจึงให้โอกาสจัดทำบัญชีพยานขึ้นใหม่แต่ไม่ควรเกิน30ปากเพราะเกรงการพิจารณาคดีจะใช้ระยะเวลาเกินไปนอกจากนี้นะคะก็ยังได้มีการเปลี่ยนตัวองค์คณะผู้พิพากษาเนื่องจากว่านายสมศักดิ์วงยืนผู้พิพากษาอาวุโสเจ้าของสำนวนนั้นขอถอนตัวออกจากการพิจารณาคดีเพราะตกเป็นคู่ความกับจำเลยทั้งนี้นายจตุพรก็ได้ให้ทนายความยื่นคำร้องต่อศาลอาญาขอเลื่อนฟังคำพิพากษาในคดีหมิ่นประมาทนายกรัฐมนตรีกรณีกล่าวหาว่าตีตนเสมอเจ้าซึ่งศาลได้นัดฟังคำพิพากษาในวันที่17ธันวาคมเนื่องจากมีการเปลี่ยนตัวผู้พิพากษาและจะขอสืบพยานจำเลยใหม่ค่ะให้หลัง